เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดคืนสยองโกดังหลอนคุณน็อตเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ17ปีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่ปิดเทอมด้วยความที่ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆคุณน็อตจึงหางานพาร์ทไทม์ทำและในที่สุดก็ได้งานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงงานแห่งหนึ่งหน้าที่ที่คุณน็อตต้องรับผิดชอบจะอยู่ในส่วนของโกดังโรงงานลักษณะของโกดังจะเป็นโกดังขนาดใหญ่มี2ชั้นแต่ส่วนของตัวโกดังจะโล่งกว้างห้องควบคุมโกดังจะอยู่ที่ชั้น2บันไดทางขึ้นไปทางควบคุมจะเป็นบันไดวนขึ้นไปจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคุณน็อตต้องนั่งอยู่ในห้องควบคุมคอยเช็คระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเวลามีคนเข้าออกจะมีไฟอยู่2ดวงคือไฟสีเขียวและสีแดงซึ่งถ้ามีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ไฟมันจะขึ้นสีแดงถ้าอยู่ในสภาวะปกติไฟสัญญาณจะเป็นสีเขียวซึ่งวันแรกที่คุณน็อตเข้าไปทำงานเดือนแรกคุณน็อตได้อยู่กะดึกระหว่างที่ทำงานได้สักพักก็คิดในใจว่างานนี้สบายดีแฮะกลางคืนไม่มีใครมาเดินเพ่นพ่านไม่มีคนเข้าคนออกพอทำได้สักพักบางวันก็เอาการบ้านมาทำนำหนังสือการ์ตูนมาอ่านแก้เหงาแล้วก็จะเปิดเพลงนั่งฟังตลอดทั้งคืนมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่คุณน็อตกำลังนั่งอ่านการ์ตูนพร้อมกับฟังเพลงเพลินๆอยู่ในห้องควบคุมคนเดียวอยู่ดีๆไฟสีแดงมันก็กระพริบติดๆดับๆปกติแล้วเวลามีคนเดินผ่านไฟสัญญาณมันจะขึ้นแดงค้างตลอดคุณน็อตก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซ็นเซอร์เสียหรือเปล่าในห้องควบคุมจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับมองออกไปด้านล่างคุณน็อตจึงเปิดหน้าต่างแล้วชะโงกหน้าออกไปมองว่ามีใครเดินเข้ามาหรือเปล่ามองอยู่สักพักจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครเดินเข้ามาในโกดังแน่ๆแต่ไฟสีแดงมันก็ยังติดดับๆอยู่คุณน็อตเลยคิดว่าเซ็นเซอร์มันต้องเสียแล้วล่ะนั่งมองสัญญาณไฟอยู่สักพักพร้อมกับคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปแจ้งให้หัวหน้าทราบกระทั่งไฟสัญญาณกลับมาเป็นสีเขียวทำให้คุณน็อตรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยคุณน็อตกลับไปอ่านการ์ตูนตามเดิมแต่แล้วสัญญาณไฟก็เปลี่ยนเป็นสีแดงติดดับๆอีกครั้งครั้งนี้คุณน็อตเลยตัดสินใจโทรไปหาผู้จัดการโรงงานซึ่งเป็นหัวหน้าและยังเป็นคนที่รับคุณน็อตเข้ามาทำงานขอโทษนะครับพี่ที่ต้องโทรมาตอนดึกๆพอดีไฟมันกระพริบสีแดงอะครับคุณน็อตแจ้งไปยังหัวหน้าด้วยความเกรงใจไม่เห็นมีข้อความแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติของระบบมาหาพี่นี่มันเสียหรือเปล่าหัวหน้าบอกโดยปกติแล้วเวลาที่มีคนเดินผ่านแล้วเซ็นเซอร์ทำงานไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงจะต้องมี SMS ส่งไปที่หัวหน้าคุณน็อตก็บอกกับหัวหน้าต่อไปว่าไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้2รอบแล้วนะครับในจังหวะที่คุณน็อตกำลังคุยกับหัวหน้าไฟสีแดงจากติดดับๆมันก็เปลี่ยนเป็นติดค้างตลอดแล้วหัวหน้าก็บอกน็อตว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาคุณที่โรงงานแล้วก็วางสายไปคำพูดของหัวหน้าทำให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างด้วยความเงียบในเวลากลางดึกทำให้ได้ยินเสียงบรรยากาศโดยรอบง่ายขึ้นคุณน็อตรออยู่สักพักก็ได้ยินเสียงรถยนต์จอดข้างโกดังเสียงปิดประตูรถแล้วก็มีเสียงคนกำลังเดินเข้ามาคุณน็อตก็คิดว่าคงเป็นหัวหน้างานแน่ๆทำให้คุณน็อตรู้สึกโล่งใจว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้ว
แต่พอชะโงกหน้าออกไปมองที่หน้าต่างก็เห็นเป็นคนกำลังเดินเข้ามาด้านในโกดังจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เอะใจเพราะปกติแล้วเวลาคนที่เดินเข้ามาในโกดังมืดๆเขาจะต้องเปิดไฟให้สว่างคิดได้อย่างนั้นในใจของคุณน็อตก็ภาวนาให้เขาเปิดไฟสักทีเถอะเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจว่าเป็นหัวหน้าแต่แล้วจนแล้วจนเล่าไฟก็ยังไม่ถูกเปิดคุณน็อตจึงตัดสินใจเดินลงไปหาหัวหน้าเองดีกว่าขณะที่กำลังเปิดประตูห้องควบคุมเพื่อลงบันไดไปที่ชั้นล่างอยู่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าของอะไรสักอย่างกลิ่นมันแรงมากจนชวนอ้วกคุณน็อตพยายามชะโงกหน้าลงไปมองด้านล่างเพื่อหาที่มาของกลิ่นนั้นแล้วก็เห็นเป็นร่างขาวๆสูงๆประมาณ2เมตรผอมแขนยาวตัวยาวไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากำลังค่อยๆเดินขึ้นบันไดมาสิ่งที่ทำให้คุณน็อตนั้นขนลุกคือท่าเดินของเขานั้นไม่เหมือนคนปกติคือเวลาเดินข้อกระดูกทุกข้อเขาจะขยับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กตลอดเวลาเหมือนกระดูกจะหลุดคุณน็อตตกใจกับสิ่งที่เห็นและรู้ทันทีว่ากลิ่นเหม็นเน่านั้นมันมาจากร่างนั้นแน่นอนแล้วร่างนั้นก็ส่งเสียงฮัมในลำคอไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงร้องเพลงหรือเสียงสวดมนต์มันเดินขึ้นบันไดมาพร้อมกับท่าเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนหุ่นกระบอกมันค่อยๆเดินขึ้นมาช้าๆเรื่อยๆคุณน็อตเริ่มทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตะลึงมองร่างนั้นอยู่แต่แล้วจู่ๆโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นเสียงโทรศัพท์ทำให้คุณน็อตตกใจสะดุ้งพร้อมกับอุทานออกมาซวยแล้วในใจคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันต้องได้ยินแน่ๆคุณน็อตหันไปมองที่ต้นเสียงโทรศัพท์แล้วก็หันกลับมามองที่ร่างนั้นสิ่งที่เห็นมันทำให้คุณน็อตขนลุกไปทั้งตัวเพราะร่างนั้นมันหันมามองที่คุณน็อตมันจ้องมาด้วยในตาแดงกล่ำพอสิ้นเสียงหัวเราะอยู่ๆร่างนั้นมันก็ก้าวขึ้นบันไดมาอย่างรวดเร็วคุณน็อตตกใจมากรีบถอยหลังกลับเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูพร้อมกับใช้มือสองข้างดันประตูไว้สุดแรงขณะที่ดันประตูนั้นคุณน็อตรู้ได้ทันทีว่ามันมาอยู่ตรงหน้าแล้วเพราะกลิ่นเหม็นเน่าลอยทะลุเข้ามาในห้องกลิ่นมันแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเสียงฮัมเพลงมันก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆด้วยคุณน็อตดันประตูไว้สักพักหนึ่งก็มีเสียงกระแทกประตูเหมือนคนพยายามจะเข้ามาในห้องให้ได้คุณน็อตรู้สึกว่าจะต้านทานไม่ไหวแล้วจึงตะโกนออกไปว่ามึงอยากเข้ามานะแล้วทุกอย่างก็เงียบไปนิ่งสงบมีแค่เสียงเพลงในห้องควบคุมที่คุณน็อตเปิดไว้ในตอนแรกคุณน็อตคิดในใจว่ามันไปหรือยังวะคุณน็อตค่อยๆก้าวถอยออกมาจากประตูถอยไปเรื่อยๆจนสุดห้องแล้วอยู่ๆกลิ่นนั้นมันก็ลอยเข้ามาในห้องอีกครั้งกลิ่นมันแรงมากคุณน็อตใจเต้นแรงมากแล้วเสียงประตูก็ดังคุณน็อตรู้เลยว่ามันพังประตูเข้ามาแล้วคุณน็อตรีบเปิดหน้าต่างห้องแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างทันทีในจังหวะสุดท้ายก่อนที่คุณน็อตจะกระโดดลงไปคุณน็อตได้หันมามองสิ่งที่คุณน็อตเห็นคือร่างนั้นกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณน็อตอย่างรวดเร็วพร้อมกับอ้าปากกว้างคล้ายจะงับคุณน็อตเข้าไปให้ได้ด้วยความสูงของโกดังทำให้ร่างของคุณน็อตร่วงลงมากระแทกพื้นข้างล่างอย่างแรงจนหมดสติไปคุณน็อตหลับไป1สัปดาห์เต็มๆ
พอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตนเองกระดูกหักหลายจุดหัวหน้างานก็ได้เข้ามาเยี่ยมแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณน็อตก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เจอให้หัวหน้าฟังหัวหน้าเหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณน็อตเล่าและคุณน็อตก็ขอลาออกจากงานเพื่อมาพักฟื้นร่างกายแต่ถึงจะหายแล้วคุณน็อตก็คิดว่ายังไงก็คงไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน